สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel ดวงมงคลชีวิตกับผมโหนวิศวะสอสร้างชีวิตจากกริกิดดาววันนี้นะครับเรามารับชมรับฟังนะครับเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับความฝันว่าเราฝันเรื่องราวแบบนี้เป็นอะไรฝันอันนี้เราจะตีความหมายเป็นเลขมงคลอย่างไรก็คือโดยหลักทั่วไปแต่เราจะมาแนะนําเกี่ยวกับ ความฝันโดยเฉพาะโหราศาสตร์ไทยอย่าลืมนะครับว่าฝันของคนจีนฝันถึงอันนี้ความหมายก็อย่างหนึง่งของไทยอย่างหนึง่งของสัตว์เลขก็อย่างนึง่งดังนั้นผมเอาเนื้อแท้ของโหราศาสตร์มาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับความฝันวันนี้เราจะมาพูดถึงความฝันที่เกี่ยวกับเลข3ก็คือความหมายของผ้าคารตามแบบฉบับโหราศาสตร์ไทยนะครับมาเริ่มกันครับ แล้วก็ที่สําคัญอันดับแรกใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรใครก็คือฝันถึงบุคคลที่เกี่ยวกับเลขสามหรือพังคานก็ตามนี้เลยครับคือรถไฟเรือเมลิเกตํารวจก็คือใครก็ตามที่เคลื่อนที่ตลอดเวลาเห็นไหมครับว่าคนที่เป็นตํารวจสมัยก่อนปั่นเนกรยานขี่มาปัจจุบันนี้ก็มอเตอร์ไซค์นั่นเองก็คือหนึ่งอย่างที่เรา จะได้ก็โอ้นี่เขาถือว่าตำรวจเป็นพระอังคารตำรวจต้องไปอยู่ตามซอกตามซอกตามซอยเห็นไหมครับโรงพักสมัยก่อนเนี่ยจะต้องไปอยู่ในตามตอกตามซอกตามซอยไม่เห็นมาอยู่เหมือนกระทรวงนู่นกระทรวงนี้เหมือนปัจจุบันต่อมาคือเรือเมลิเกตำรวจไปแล้วขับเรือไปตลอดเวลาลิเกโอ้ยร้องลําทําเพลงอยู่ตําแหน่งตํานนี้ไปนู่นไปนี่ไม่หยุดหย่อนร้องตัวนี้เสร็จ เป็นรองตัวนู้ต่อตัวนี้ตอบไปทั่วภูมิภาคไปเมืองนอกเมืองนาคือรถไฟเรือเมลี่เกตตำรวจนั่นเองครับช่างอาชีพอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวงานซ่อมงานช่างถือว่าเป็นภาคขานเลขสามนักกีฬาอะไรที่มันเคลื่อนที่ตลอดเวลาเช่นตีโกงตีกองเป็นลักษณะเด่นของคนที่เลข3ดีหรือพังขารดีแดนเซอร์ cer, เห็นไหมครับเต้นลงจังหวะตลอด ลองสังเกตด,ดูครับว่าใครบอกว่าเด็กเกิดมาเนี่ยไม่สามารถบ่งบอกถึงลักษณะอัตลักษณ์รูปร่างได้เลยลองสังเกตด,ดูนะก็ตามที่เป็นภาคทานเกิดมาตั้งแต่เล็กเลยสามารถร้องลําทาเพลงเต้นลงจังหวะเฮ้ยทำไมเต้นได้เนี่ยอังคารเขาเด่นเลขสามเขาดีในดวงที่สําคัญ เขาจะสามารถคลานไปครับคลานไปชงนมได้นเองลานไปกินของได้นเองเนี่ยอังคารหรือเลขสามดีนั่นเองและเหนืออื่นใดอังคารว่าช่างตัดผมตัดผมตัดผมเป็นไปตามเลยอังคารดีนักบินแอร์ซจวดหรือว่าอะไรี่เกี่ยวกับความเร็วความแรงอะไรที่แบบเหินฟ้าอยู่หมายถึงอังคารและสิ่งสําคัญเหนืออื่นใดก็คือ บินมอเตอร์ไซค์รับจ้างอะไรที่เกี่ยวกับความเร็วแข่งขันเร็วโอ้ยต้องไปเขาบอกว่าส่งช้าไม่ได้นะถูกแคนเซิลต้องไปให้ทันเวลาเนี่ยอังคารนั่นเองครับมาดูกต่อครับมาดูว่าเลขสามมีอะไรอีกอะไรที่เกี่ยวสถานที่มีร้านซ่อมร้านอะไรร้านกีฬา ขายอยุปรกรณ์อุปกรณ์กีฬาหรือฟิตนงฟิตเนสได้หมดอะไรที่เกี่ยวกีฬาเองในตอกในซอกในซอยอะไรอังคารเลขสามหรือความหมายอังคารเนี่ยอยู่ในตอกในซอกในซอยเห็นไหมครับที่โก้ที่โก้ที่โก้อยู่หน้าปากซอยที่โก้อยู่ในซอยที่โก้ชอบแซวนั่นคือความหมายของพอางคาร <S <S สนามยิงปืนอะไรที่มันเกี่ยวกับอาวุธอะไรที่เกี่ยวกับกันไกตัดผมเห็นไหมครับ ร้านตัดผมนี่อังคารรวมไปถึงโรงงานเล็กๆโรงงานใหญ่มากเป็นดาวเสาเพราะอะไรโอ้โหกว่าจะใหญ่กว่าจะทำได้ขนาดนี้เป็นสิบปีและอยู่ดีๆไปเปิดร้านซ่อมซื้ออุปกรณ์มาปะยางไม่ต้องมีอะไรเลยฉันมีเครื่องมือแค่นี้มันเป็นอารมณ์ของความหมายของพระอาคารลองฝันดูนะมาดูต่อครับ ทุกคนก็มีความฝันนะครับแต่เลือ่าความฝันเนี่ยแยกแยะได้เยอะแยะมากมายส่วนสัตว์มงคลหรือสัตว์ต่างๆในความฝันเราฝันถึงกบฝันถึงคางคกฝันถึงอึงอ่างฝันถึงตะคงตะขาบฝันถึงเสือฝันถึงเสือภูเขาฝันถึงม้าฝันถึงลิงฝันถึงกลอกฝันถึงจุดจุดควายหรือกระบือนั่นเองก็คือทางขาอ้ากบทําไมเป็นอาคารอาจารย์กบกระโดด เห็นไหมครับกดปุ๊ปู้ปป้คือเร็วกว่าอื่นเขาอ่ะเขาเรียกว่าจังหวะเขาดีอ่ะครับยิ่งบางคนฝันถึงกบสังขาแล้วคาบเงินคาบเหรียญเหรียญคือดาวพระศุกร์อังคารเลขสามบวกกับอะไรหกสามแปลว่าจะได้มีเงินมีทองหากินง่ายหากินคล่องทําอะไรเป็นเงินเป็นทอง,ทองนั่นเองเขาเรียกว่ากบเลยต้องคาบเหรียญเห็นไหมครับในในยะต่างๆเนี่ยมีเหตุและผลเสมอไม่ใช่โอ้ไม่ใช่ว่าเราไปยกเมฆ ลอยๆอธิบายเขาไม่ได้อันนี้เรียกว่าหัวชนฝาไม่ถูกต้องส่วนมา้าเห็นไหมครับม้าต่างๆเนี่ยเวลาเขาไปแก้ชัยภูมงจุย้ยหรือในความฝันเนี่ยม้าส่วนใหญ่จะเป็นม้าแปดตัวจะได้เป็นอะไรแปดสามเดี๋ยวเราจะไปล่าความฝันกันอีกทีนึงจะได้อะไรเร็วไวชนะคนอื่นไปให้โอ้สู้ไปแล้วก็ตายเปล่านั้นในความฝันเขาบ่งบอกได้เช่นกันลิงอนุมงหนุมานวานออะไรที่มันเร็ว ไวถือว่าเป็นพอังคา,ารมาดูคนต่อครับส่วนสิ่งของที่แปลว่าพังคารหรือเลขสามมีอะไรบ้างกองของอะไรเครื่องมือช่างพัดลมกังหันลมประดัดทิกมีดครับทิงครับเครื่องอะไรที่มันเกี่ยวกับเร็วไวเครื่องบงเครื่องบินม,มอเตอร์ไซค์พัดลมโมบายที่เคลื่อนที่รวมไปถึง กังหันหรือว่าลูกหมุนนะครับลูกหมุนที่เข้าไปแก้เชยภูมิตุยกันถ้าลูกหมุนแล้วหยุดนิ่งแล้วไม่หมุนเนี่ยถือว่าเป็นดาว,วาตัตยุเพราะทุนเดิมเป็นพระอางคารต้องหมุนต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลานั่นคือความหมายของอรางคารมีดสั้นก็ใช่ปืนก็ใช่กองของทําไมเป็นพระอางคารเพราะอะไรออกลบตีกองออกลบออกศึกทะลักังอะ ระคังเพลเอากินข้าวบอกเวลาเนี่ยเป็นพาธิดไปแต่อะไรที่เกี่ยวการลบการสึกถือว่าเป็นพ่างคารเพราะอะไรอังคารบุ๊กนี่คือความหมายของพอางคารอังคารงานช่างบอกแล้วเครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวกับารช่างงานซ่อมถือว่าเป็นอังคารได้หมดเลยกลับละจานกลับทําไมอ่ะทำไมกลับถึงเป็นพอางคารเพราะเป็นการให้จังหวะจังหวะเห็นไหมครับจังหวะเอ้ยเข้าจังหวะดีอ่ะ อังคารแล้วก็ที่สําคัญปรมาจารย์ชาวกุ๊กก๋ชาวกุ๊กขูคือแปดเซียนถือกรับเพื่ออะไรให้จังหวะจากโครนและมีอะไรอีกในนี้ชิงชาบรวมไปแล้วประดิษฐ์ถือว่าเป็นพระคารว่าเป็นจันยรักักของเครื่องเพศถือว่าเป็นดาวอังคารมาดูกันต่อครับ และเนื้ออื่นใดขาดไปได้เลยในเมื่อทุกอย่างที่กล่าวมาคขนก็บอกแล้วสถานที่บอกก็แล้วตัดมงคลก็บอกไปแล้วเหลือเทวดาฝันถึงเทวดากันบ้างฝันเห็นพระนอนพระปางสายญาติพญาบิชัยหดาบหางหานุมานเฮงเจียพระขันทกุมารชาวกุก๊กูหลวงพ่อโสทรคือเทพเจ้าที่เกี่ยวกับนักลบ ข้ามาแต่ผู้เดียวไม่ใช่โอ้โหมาทั้งกองทัพนั่นอีกเรื่องราวนึงแต่ถ้าเกิดข้ามาแต่ผู้เดียวบินเดียวล้วนๆตายเป็นตายลุยเป็นลุยเป็นความหมายของพระอังคารนั่นเองครับแล้วก็ที่สําคัญนะในความหมายต่างๆผมจะเน้นย้านะว่าถือว่าเราฝันและเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็ตีความหมายไปอย่างนั้นไปเลยแต่ถ้าเกิดเราอยากล่าฝันเนี่ยถือว่า เอาอะได้มาเแต่ผู้เดียวเรามีองค์ประกอบคนสักสิ่งของที่บอกใครทำอะไรที่ไหนเมืออ่อไหรอย่างไรเราจะสามารถตีดวงดาวให้เหมาะสมและอาจจะตีได้เลขหกตัวเลยก็ได้แล้วเราค่อยเป็นประยุกต์ใช้ว่าแล้วว่าชอบอะไรมากที่สุดอีกสเต็ปหนึ่งนั่นคือกฎเกณฑ์ของความฝันในโหราศาสตร์ไทย ก็อยากให้ทุกท่านนะครับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและที่สาคัญเราจะได้เกิดมากเกิดผลว่าความฝันนั้น,นเราจะได้ระแวดระวังหรือส่องเสริมเติมแต่งในเรื่องใดนั่นเองวันนี้ผมและน้องทีมงานดวงคลชีวิตกอขอให้ทุกท่านมีความสุขกับความฝันนะครับสวัสดีครับ